คุณชูวิทย์โพสต์แบบนี้ถอยดีกว่าวันนี้การโหวตเลือกนายกก็เห็นแล้วว่าไม่ผิดจากที่ผมพูดเอาไว้แผนสกัดพิธามีก้าวไกลไม่มีสอวอโวตครั้งที่2หากมีโอกาสผลลัพธ์ผมว่าก็ยังเหมือนเดิมครับ ก้าวไกลจึงต้องถึงทางเลือกว่ายอมถอยเรื่อง1นึดีกว่าเพราะเป็นการสร้างความแตกแยกการขึ้นเป็นรัฐบาลมีเรื่องสารพัดให้ทําอีกมากมายตนเองมั่นใจว่าใน14ล้านเสียงไม่ได้ต้องการเรื่องปฏิรูปสถาบันเป็นเรื่องแรกๆเสียด้วยซ้ําก้าวไกลได้คะแนนเสียงจากมีลุงไม่มีเราปฏิรูปกองทัพยุบกอรมนกฎอายการศึกล้มเผด็จการรวมถึงกฎหมายต่างๆที่ทําให้ประเทศไทยติดลมมาถึง9ปียืนยัน ไม่ใช่การถ่มน้ำลายรถฟ้าแต่เป็นการถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านทั้งที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลทำงานเพื่อประชาชนไม่ใช่แค่14ล้านเสียงแต่ต้องทำให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะเลือกก้าวไกลหรือไม่ต่างหาก